ในพจนานุกรมของเศรษฐีไม่มีคำว่ารอในชีวิตของเราแต่ละวันมีสิ่งที่เรียกว่าเวลาซ่อนเร้นเวลาซ่อนเร้นมันมีอยู่เยอะแยะมากมายมหาศาลเลยค่ะซึ่งเวลาซ่อนเร้นในที่นี้ก็คือเวลาที่เรามักจะใช้ให้มันหมดไปกับการคิดวนเวียนโดยเปล่าประโยชน์เสพสิ่งที่ทำให้สมองเสื่อมหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ได้เพิ่มมูลค่าหรือเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของตัวเองเลยอย่างเช่นเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปทำงานหรือว่าไปทำธุระต่างๆไม่ว่าจะด้วยรถส่วนตัวหรือว่าระบบขนส่งมวลชนก็ตามวันละประมาณกี่ชั่วโมงล่ะ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเวลาในการแต่งตัวหรือว่าแต่งหน้าหลังอาบน้ำเช้าเย็นวันละประมาณ1ชั่วโมงเวลาในการคิดวนเวียนเพื่อรอให้ตัวเองหลับในตอนกลางคืนอันนี้ก็วันละประมาณ 15-30 นาทีเวลากินข้าวเช้ากลางวันเย็นรวมแล้วไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงอันนี้ยังไม่นับเวลารอคิวรอคนรอรถมารับหรือว่าอื่นๆรออีกมากมายแล้วแต่รวมๆแล้วประมาณอีก30นาทีหากรวมแล้วเวลาทั้งหมดนี้ถ้ารวมเวลาทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันมันก็จะได้เวลาที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดประมาณ5ชั่วโมงรวมแล้วเดือนนึงก็ประมาณ150ชั่วโมงเลยทีเดียวเวลาเหล่านี้เองค่ะที่จะเป็นตัวตัดสินว่าคุณจะเป็นเศรษฐีหรือว่ายาจกถามว่าทำไมนั่นก็เพราะว่ายาจกมักจะใช้เวลาจำนวนมหาศาลนี้หมดไปกับการคิดหมกมุ่นถึงอดีตจมอยู่กับความทุกข์ที่ไม่มีวันแก้ไขได้ยึดติดอยู่กับความสุขที่ผ่านมาแล้วห่วงกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือใช้เวลาเหล่านั้นบ่นเจ้านายนินทาชาวบ้านส่องดูชีวิตของคนอื่นเมามอยเรื่องที่ไม่ได้ช่วยให้ตัวเองพัฒนาแชทกับเพื่อนในเรื่องที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตเจริญงอกงามระบายอารมณ์โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียต่างๆหลายคนก็เลือกที่จะไม่เอาเวลาที่มีอยู่มากมายเหล่านั้นมาลงทุนกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตซึ่งก็คือการพัฒนาตนเองอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนที่มีผลกำไรตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการลงทุนกับตัวเองเพราะเราพกพาตัวเองไปทุกที่ทุกเวลาดังนั้นขอให้จำเอาไว้ว่าสิ่งที่มีมูลค่าสูงสุดบนโลกใบนี้ก็คือมันสมองของเราทุกคนจึงไม่แปลกที่เศรษฐีจะเป็นผู้ที่ไม่เคยใช้เวลาสนใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าการสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองและความจริงก็คือทุกนาทีที่คุณเอาไปมองหากลด่าและก็พูดถึงความแย่ของคนอื่นมันคือทุกนาทีที่คุณสามารถนำมาใช้พัฒนาตนเองให้มันดีขึ้นลองคิดดูนะคะว่าอย่างหนังสือเสียงหรือออดิโอบุ๊กส่วนใหญ่ออดิโอบุ๊กส่วนใหญ่หนึ่งเล่มมีความยาวประมาณ5ชั่วโมงซึ่งนั่นก็หมายความว่าหากเราใช้เวลาเพียง50ชั่วโมงจาก150ชั่วโมงของเวลาที่ซ่อนอยู่ในแต่ละวันเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ด้วยการฟังหนังสือเสียงแทนการนั่งขุดคุยอดีตขึ้นมาเราก็จะได้ฟังหนังสือเสียงจบถึงประมาณเดือนละ10เล่มอันนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีลองทำดูมันเป็นแบบนี้จริงๆคือหนังสือเสียงมันมีมากมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นซีดีการเทศก็ตามนะซีดีการเทศก็โอเคอ่ะก็ลองฟัง YouTube ด้วยก็ได้ YouTube มีเยอะแยะมากมายนะคะลองหาดูขอให้จำไว้ว่าแม้ว่าจะรถติดแต่ชีวิตไม่จำเป็นต้องติดและแม้พาหนะที่นั่งอยู่จะเคลื่อนที่ช้าแต่ความฝันก็ยังเดินหน้าต่อได้เสมอหากเราใช้เวลาเป็นอันที่จริงการรอมันก็เป็นเพียงทัศนคติเท่านั้นและก็เป็นทัศนคติที่ควรจะละทิ้งไปจากชีวิตด้วยเพราะหากว่าเรารู้จักหาสิ่งที่น่าสนใจทำระหว่างเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้อย่างเช่นอาจจะพกหนังสือดีๆไว้กับตัวหรือว่าหาหนังสือเสียงเอาไว้ฟังคือคำว่ารอจะไม่มีอยู่เลยเพราะว่าทุกเวลารอมันจะกลายมาเป็นเวลาเรียนที่เราเฝ้ารอให้มาถึงนั่นเองนอกจากจะชอบเหม่อลอยไปในอนาคตอย่างไร้จุดหมายหรือว่าขุดคุ้ยอดีตขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความทุกข์อย่างไร้ความหมายแล้วยาจกก็ยังชอบใช้เวลาที่ซุกซ่อนอยู่หมดไปกับการเอาขยะข้อมูลหรือว่าปฏิกูลข่าวสารเข้าสมองด้วยการบริโภคสิ่งที่ให้ความสำราญแต่ไม่ได้ช่วยสร้างความสำเร็จซึ่งแน่นอนว่าการทำเช่นนั้นไม่ได้ผิดแต่เศรษฐีย่อมไม่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการบริโภคขยะเพราะนักจิตวิทยาพบว่าสิ่งที่เรานำเข้าในตัวมันจะสะท้อนออกมาในความคิดและการกระทำของเราปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกว่ากิโก้ซึ่งหมายความว่าถ้าหากเราบริโภคขยะสิ่งที่เราผลิตออกมาก็จะเป็นขยะอย่างแน่นอนก็จะเห็นได้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่เฉพาะกับการบริโภคอาหารและก็การขับถ่ายทางร่างกายเท่านั้นแต่มันก็เป็นจริงสำหรับการบริโภคอาหารและการขับถ่ายทางจิตใจด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะการใช้เวลาที่ซ่อนอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการรับข้อมูลหรือว่าการเสพเสมอไปเพราะการนั่งมองสิ่งต่างๆเพื่อสรรหาไอเดียใหม่ๆการยืนอยู่นิ่งๆกับลมหายใจหรือว่าการนอนจินตนาการถึงการตั้งเป้าหมายในวันพรุ่งนี้ก็ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งนั้นขอเพียงจำเอาไว้ว่าการใช้เวลาอย่างมีคุณค่า
ก็คือการใช้เวลายังไงก็ได้ที่จะช่วยสร้างความสุขที่ยั่งยืนและพาชีวิตของตัวเองเข้าใกล้ความฝันที่ตั้งใจหรือเป้าหมายที่ต้องการอย่างสร้างสรรค์และเบิกบานหากวันพรุ่งนี้พอตื่นขึ้นมาคุณได้เป็นเศรษฐีพันล้านแต่คุณต้องตายภายใน1เดือนคุณจะเอาไหมหลายคนคงไม่เอาเด็ดขาดเพราะโดยปกติแล้วชีวิตและเวลามันสำคัญกว่าเงินเสมอเพราะเงินมันเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความสะดวกสบายที่หาใหม่ก็ได้แต่ชีวิตและเวลานั้นหมดแล้วหมดเลยเราก็รู้อยู่แก่ใจแต่น่าแปลกไหมที่เราชอบเอาชีวิตและเวลาไปใช้ทำงานเพื่อแลกกับเงินอย่างไม่ได้คุ้มค่าเลยซึ่งสาเหตุใหญ่ที่สุดไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่ฉลาดแต่เป็นเพราะเรามีความเชื่อผิดๆจากสังคมจากครอบครัวหรือระบบการศึกษาที่ว่าเวลามีไว้ใช้แลกกับเงินยิ่งทำงานได้อึดและทำได้นานก็ยิ่งได้เงินเยอะเพราะถ้าไม่มีความเชื่อแบบนี้มันก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า OT ซึ่งคนมากมายยอมถวายตัวทำสุดชีวิตนี่เป็นความเชื่อที่ผิดพลาดและแสนร้ายกาจที่เราจะต้องลบออกไปจากสมองให้ได้เพราะเศรษฐีทุกคนรู้ดีว่าเวลามีค่ายิ่งกว่าเงินฉะนั้นเศรษฐีทุกคนจึงไม่ได้ใช้เวลาทำเงินแต่เศรษฐีใช้ระบบทำเงินถามว่าระบบคืออะไรลองฟังโจทย์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามดูนะคะถ้ามีคนมาจ้างให้คุณพิมพ์ประโยคมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์พิมพ์ประโยคนี้ลงบนคอมพิวเตอร์โดยให้เงินคุณประโยคละ1บาทคุณจะเลือกทำงานยังไงระหว่างข้อที่1 นั่งพิมพ์ไปเรื่อยๆทีละตัวอักษรทีละบรรทัดข้อที่2 พิมพ์ครั้งเดียวให้ถูกหลังจากนั้นก็กด copy และ paste ไปเรื่อยๆข้อที่3 จ้างคนที่เก่งเรื่อง IT ด้วยราคา 1,000 บาทมาโหลดโปรแกรมที่สามารถ copy paste ประโยคตามคำสั่งได้แบบอัตโนมัติโดยคุณไม่ต้องนั่งอยู่หน้าคอมหากคุณเลือกวิธีที่1ก็คือการเอาพลังงานและเวลาทั้งหมดไปทำสิ่งซ้ำๆเพื่อแลกกับเงินซึ่งแม้ว่าจะดูเหนื่อยยากแล้วก็ไม่คุ้มค่าเลยแต่เชื่อไหมคะว่านี่คือสิ่งที่คน 80% ของโลกเลือกที่จะทำอยู่เสมอค่ะหากคุณเลือกวิธีที่2นั่นก็คือการใช้เครื่องทุ่นแรงทำเงินซึ่งมันเป็นการทำงานโดยใช้เทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยงานเราเสร็จเร็วขึ้นแต่คุณก็ยังต้องนั่งทำงานนั่นเองเพื่อแลกกับเงินอยู่ดีหากคุณเลือกวิธีที่3นั่นก็คือการใช้ระบบทำเงินซึ่งเป็นการหาทางดัดแปลงเครื่องมือมากมายที่มีอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ให้มาทำงานให้กับคุณไม่ต่างจากการที่นักเดินเรือสมัยก่อนใช้ลมในการพาเรือให้ไปถึงจุดหมายปลายทางโดยการปรับใบเรือเพียงเล็กน้อยจากนั้นกัปตันและลูกเรือก็สามารถนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจและก็กินข้าวได้โดยไม่ต้องมานั่งใช้แรงพายนี่คือการทำงานแบบเศรษฐีก็คือใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่างกับเรือยุคแรกซึ่งไม่มีใบและต้องใช้คนพายเท่านั้นอยากไปไหนก็ต้องออกแรงตลอดถ้าอยากไปไกลก็ต้องออกแรงมากถ้าอยากไปเร็วก็ต้องออกแรงเยอะๆและพักเมื่อไหร่เรือก็หยุดเมื่อนั้นนี่คือการทำงานแบบยาจกก็คือใช้เวลาและพลังงานแลกกับการสร้างผลงานสิ่งสำคัญก็คือเราต้องตระหนักว่าระบบไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามตัวอย่างที่ได้ยกมาก็ได้นะคะแต่ระบบมันจะเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถทำงานด้วยตัวของมันเองโดยเราไม่ต้องเอาเวลาและก็พลังงานที่มีค่าของเราเข้าไปแลกเพื่อได้เงินมาตลอดเวลาระบบก็คือร่างและร่างก็คือระบบยิ่งระบบดีก็ยิ่งเหมือนกับมีร่างเยอะและยิ่งคุณมีร่างเยอะเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเหนื่อยน้อยลงในขณะที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นจำเอาไว้นะคะว่าอะไรก็ตามที่กำลังช่วยทำงานและก็ทำเงินหรือว่าช่วยหางานและหาเงินให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปคอยควบคุมบังคับอยู่ตลอดเวลานั่นคือร่างของเราอีกร่างหนึ่งซึ่งร่างเหล่านั้นจะช่วยสร้างคุณค่าและสร้างความสุขให้ผู้อื่นดังนั้นจึงไม่แปลกที่เศรษฐีทุกคนไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็จะเน้นการสร้างร่างในรูปแบบต่างๆเพราะร่างเหล่านั้นต่างก็จะช่วยตอบโจทย์และก็สร้างความสุขให้คนอื่นตลอดเวลานั่นเองจำเอาไว้นะคะว่าไม่ว่าคุณจะทำงานหนักจนสายตัวแทบขาดสักแค่ไหนคุณก็ไม่มีทางทำงานได้เกินวันละ24ชั่วโมงและไม่เคยเห็นเศรษฐีคนไหนที่ร่ำรวยจากการทำงานวันละ8ชั่วโมงเช่นกันนักจิตวิทยาพบว่ายิ่งเราโลภมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนที่แย่ลงเท่านั้นเงินมันเป็นแว่นขยายไม่ใช่แว่นสายตาซึ่งก็หมายความว่าเงินไม่ได้ปรับเปลี่ยนแก่นชีวิตของคุณมันแค่ขยายความเป็นคุณให้มีขนาดใหญ่ขึ้นก็เท่านั้นเองฉะนั้นยิ่งรวยเท่าไหร่เรายิ่งต้องมีปัญญามากเท่านั้นไม่เช่นนั้นยิ่งรวยเราจะยิ่งทุกข์เครื่องบ่งบอกความฉลาดที่แท้จริงคือจำนวนเส้นประสาทในสมองยิ่งมีเส้นประสาทมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีไอเดียมากเท่านั้น
และไอเดียก็คือสิ่งจับต้องไม่ได้มันมีมูลค่าทางธุรกิจสูงที่สุดในโลกการกู้ยืมคือการเซ็นสัญญาต่อจากนี้ชีวิตของคุณพร้อมที่จะเป็นเมืองขึ้นเคลื่อนที่และยินดีที่จะส่งสวยให้กับเจ้าหนี้ไปจนกว่าสวยนั้นจะหมดหรือจนกว่าคุณจะตายการกู้หนี้ยืมสินมักไม่ได้เกิดจากความต้องการเงินที่สูงเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความต้องการเงินที่สูงบวกความอดทนที่ต่ำด้วยถ้ามีการศึกษาน้อยไม่ได้แปลว่าเราจะจนแต่ถ้ามีการศึกษาในเรื่องที่เราจะลงทุนน้อยอันนี้มีโอกาสจนและก็เจ๊งสูงมากเศรษฐีจะใช้เวลาพัฒนาตัวเองมากกว่าวิจารณ์คนอื่นเสมอเศรษฐีทุกคนเป็นคนขยันแต่ไม่ใช่คนขยันทุกคนที่ได้เป็นเศรษฐีคำถามสำคัญที่สุดจึงไม่ใช่เราควรขยันหรือไม่แต่คือคำว่าเราต้องขยันแบบไหนตั้งหากค่ะเศรษฐีตอนที่เป็นทาสเขาก็ไม่ได้หยุดที่จะขยันทำงานให้คนอื่นนะแต่ในระหว่างที่กำลังขยันทำงานให้คนอื่นนั้นเขาก็ไม่เคยหยุดขยันที่จะสานฝันให้กับตัวเองด้วยชีวิตที่ถูกที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่เหนื่อยที่สุดแต่เป็นชีวิตที่เหนื่อยอย่างไร้ความหมายที่สุดต่างหากผู้คนบนโลกนี้จะจ่ายเงินให้คุณตามคุณภาพของผลลัพธ์ไม่ใช่ตามเวลาที่ใช้ในการสร้างผลลัพธ์ยาจกใช้เวลาทำงานมากเท่าที่คุ้นแต่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงานเท่าที่ควรยิ่งงานที่เราทำถูกแทนด้วยเครื่องจักรยากเท่าไหร่โลกก็พร้อมที่จะจ่ายเงินให้กับเรามากเท่านั้นความเร็วของวิวัฒนาการไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแต่มันขึ้นอยู่กับความเร็วในการพัฒนาจากความผิดพลาดจำนวนเงินที่คุณจะได้มาในโลกทุนนิยมอย่างสุจริตเท่ากับความตรงใจในการตอบโจทย์คนบวกกับจำนวนคนที่คุณสามารถตอบโจทย์ได้มันจูนความสุขของคุณกับความสุขของคนบนโลกให้ตรงกันและจูนสิ่งที่ฉันชอบกับสิ่งที่ตอบโจทย์สังคมให้สอดคล้องประสานกันแล้วทรัพย์สินจะหลั่งไหลเข้ามาแบบรับไม่ทันธุรกิจมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนทั้งหมดฉะนั้นนักธุรกิจที่เก่งที่สุดก็คือคนที่รู้ใจคนมากที่สุดเขารู้ว่าอะไรจะตอบโจทย์ผู้คนได้และก็เข้าถึงใจคนได้ต่อให้คุณยุ่งแค่ไหนคุณก็จะมีเวลาให้แก่สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณเสมอนะคะฉะนั้นก่อนที่จะจัดเวลาควรจัดลำดับความสำคัญแล้วเวลาจะถูกจัดสรรตามมาเองคนทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดแต่มีวินัยไม่เท่ากันจึงประสบความสำเร็จต่างกันนั่นเองเศรษฐีคือผู้ที่ใช้เวลาที่ซ่อนอยู่ในแต่ละวันได้เก่งกว่าคนทั่วไปหากเราบริโภคขยะสิ่งที่เราผลิตออกมามันก็จะเป็นขยะเสมอคนธรรมดาใช้เวลาทำเงินคนฉลาดใช้เครื่องทุนแรงทำเงินส่วนเศรษฐีจะใช้ระบบทำเงินระบบก็คืออะไรก็ได้ที่สามารถทำงานด้วยตัวของมันเองได้โดยเราไม่ต้องเอาเวลาและพลังงานที่มีค่าของเราเข้าไปแลกเพื่อให้ได้เงินมาตลอดเวลายิ่งช่องทางการให้ของคุณมีมากเท่าไหร่ช่องทางการรับของคุณก็จะยิ่งมีมากเท่านั้นและความจริงก็คือว่าเศรษฐีไม่เคยมีแหล่งการรับเพียงแค่ทางเดียวมนุษย์ครองโลกได้ทุกวันนี้เพียงเพราะเหตุผลเดียวก็คือมนุษย์ใช้เครื่องมือเก่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆแต่คนไม่ใช่เครื่องมือดังนั้นหากจะทำงานกับคนต้องทำด้วยระบบ give and take และ win-win เสมอนะคะก็คือการสร้างสิ่งดีๆแล้วก็นำไปทวีให้เป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าเดิมต่อให้เรามีความเชื่อความฝันและก็ความคิดสร้างสรรค์เหมือนเศรษฐีมากแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำอย่างจริงจังเราก็ไม่มีวันไปถึงจุดหมายได้เหมือนถ้าเรามีรถยนต์แรงม้าสูงอย่าง Lamborghini คันละหลายสิบล้านแต่เราเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นเฉยๆแล้วก็ไม่ยอมเหยียบคันเร่งเราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ยังไงจริงไหมคะการกระทำนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะอันที่จริงโลกนี้มีคนมากมายที่รู้ว่าต้องคิดยังไงต้องตั้งเป้ายังไงและก็ต้องทำอะไรแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ลงมือทำจริงๆซึ่งเรื่องนี้ก็อธิบายได้ด้วยกฎของพาเรโตหรือกฎ 80-20 นั่นเองนั่นก็คือคน 20% ที่จะลงมือทำสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพและก็สามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้ในที่สุดส่วนที่เหลืออีก 80% จะได้รับความรู้ใหม่และก็ได้แรงบันดาลใจแต่ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างแท้จริงเรามาศึกษากันดีกว่านะคะว่าอะไรที่ทำให้คนส่วนใหญ่รู้ดีแต่ก็ยังไม่ลงมือทำมี2สาเหตุเท่านั้นค่ะที่ฉุดคนไว้ไม่ให้ลงมือทำสิ่งที่ควรทำเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นอย่างจริงจังนั่นก็คืออย่างแรกก็คือการอดทนกับความทุกข์บางชนิดไม่ได้และแบบที่สองก็คือการอดใจกับความสุขบางชนิดไม่เป็นนอกจากเศรษฐีจะฝันต่างและคิดต่างจากคนทั่วไปแล้วเศรษฐีทุกคนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้ก็เพราะเขามีความสามารถในการอดทนและก็อดใจที่สูงกว่าคนทั่วไปนั่นเองมาดูการอดทนก่อนนะคะความจริงอันแสนมหัศจรรย์และก็น่าตกใจที่หลายคนไม่รู้ก็คือว่าชีวิตนี้ยังไงก็เจ็บ
แต่จะมีความเจ็บที่เพิ่มความทุกข์กับความเจ็บที่ช่วยลดความทุกข์เรามาลองดูตัวอย่างกันนะว่าความเจ็บที่เพิ่มความทุกข์เป็นยังไงก็อย่างเช่นคุณไม่อยากมานั่งจัดการเรื่องของภาษีที่มันเยอะแยะมากมายที่จากรายได้ของคุณนะเพราะว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากลำบากแล้วก็รู้สึกวุ่นวายบางครั้งก็น่ารำคาญมากคุณจึงปล่อยมันไปก่อนแต่สุดท้ายสรรพากรก็จะตามมาเจอว่าคุณเลี่ยงภาษีคุณจึงถูกเก็บเงินย้อนหลังแบบโอ้ยหน้ามืดโดยไม่ทันตั้งตัวเลยหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้มีอารมณ์ที่จะมานั่งสร้างชีวิตที่มั่งคั่งหรือว่าหาอิสรภาพทางการเงินการโทรหาลูกค้าการพยายามฝืนความง่วงเพื่อที่จะอ่านหนังสือในการพัฒนาตัวเองก่อนนอนการตื่นแต่เช้าวันหยุดเพื่อที่จะเข้าสัมมนาเพิ่มพูนความรู้การทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าเพื่อที่จะสร้างคอนเนคชันมันเป็นความเหนื่อยยากที่มากเกินไปสำหรับคุณคุณจึงใช้ชีวิตแบบสบายๆปล่อยใจให้ไหลไปตามกิเลสแบบไปวันๆใช้เงินแบบเดือนชนเดือนติดหนี้น้อยๆตามที่ต่างๆอาจจะเป็นการกู้เงินผ่อนรถกู้เงินเพื่อมาดาวบ้านทำงานประจำแบบไม่ได้มีเงินเก็บไม่ได้มีสินทรัพย์ไม่ได้มีพาสซีฟอินคัมแล้วก็ไม่สนใจที่จะหาระบบมาทำงานแทนคุณวันหนึ่งพอเศรษฐกิจเกิดล่มขึ้นมาสังคมสั่นคลอนบริษัทที่คุณทำงานอยู่เกิดเจ๊งหรือว่าปิดกิจการกระทันหันคนในครอบครัวตายตัวเองต้องเข้าโรงพยาบาลหรือว่าไฟไหม้คุณก็จะเริ่มเครียดจนกินข้าวไม่ลงเริ่มกลด่าโชคชะตาหัวเสียกับคนรอบข้างเกลียดชีวิตเบื่อโลกทำร้ายคนอื่นหรือว่าทำร้ายตัวเองหรือที่หนักกว่านั้นอาจจะฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนอื่นก็เป็นได้วิกฤตที่เกิดจากการใช้ชีวิตโดยหลีกหนีความเจ็บปวดเล็กๆนั้นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เลยเพราะรู้ไหมคะว่าคนที่สร้างปัญหาและสร้างความทุกข์ให้แก่คนรอบข้างมากที่สุดก็คือคนที่ไม่รู้จักรับผิดชอบชีวิตของตัวเองและเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและความยากลำบากในขณะที่มันยังตัวเล็กอยู่ทฤษฎีนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องตั้งแต่การไม่ออกกำลังกายการไม่มีวินัยในการใช้เงินการพอกหนี้การไม่จัดห้องการไม่จัดเอกสารการปล่อยความสัมพันธ์ให้ร้าวฉานการเลี้ยงลูกไม่ดีหรือแม้กระทั่งการไม่ตั้งใจฝึกสุนัขก็เลยทำให้มันดื้อและก็ไล่กัดชาวบ้านจนต้องเสียเงินอีกมากมายความทุกข์ที่เรื้อรังภายหลังล้วนมีสาเหตุมาจากการหนีความเจ็บปวดที่จำเป็นเพื่อเคลื่อนที่เข้าหาความสบายที่มักง่ายในชั่วขณะเพราะจะสังเกตได้ว่าความเจ็บปวดที่เพิ่มพูนความเครียดอย่างมหาศาลที่สุดในชีวิตมักจะเป็นความเจ็บปวดประเภทเดิมที่เราพยายามหลบเลี่ยงมันมาก่อนหน้านั้นเหมือนกับเศษอาหารติดจานที่เราขี้เกียจล้างในตอนแรกซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องล้างอยู่ดีแต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้นานๆมันก็จะส่งกลิ่นเหม็นมีแมลงมีเชื้อโรคและก็ล้างออกยากมากขึ้นต้องใช้น้ำต้องใช้น้ำยารวมกับความเหนื่อยและเวลาที่นานขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามความเจ็บที่เพิ่มความสุขก็คือความเจ็บจากการใช้ชีวิตที่มีวินัยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการรักษาสุขภาพการตั้งใจสร้างชีวิตที่ดีที่มีพาสซีฟอินคัมหรือการปูรากฐานอนาคตที่รุ่งเรืองสิ่งเหล่านี้ค่ะแม้จะเจ็บและเหนื่อยยากเหมือนกันแต่มันย่อมสร้างความสุขได้ในภายหลังนอกจากนั้นยาจกยังชอบเข้าใจผิดคิดว่าบางทีการไม่ทำแปลว่าจะไม่ทุกข์เขาก็เลยปล่อยสิ่งต่างๆที่ควรทำเอาไว้โดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันแต่หารู้ไม่ว่าถ้าไม่ทำสิ่งที่ต้องทำในเวลาที่ควรจะทำอย่างเช่นการจ่ายภาษีการปลดหนี้การจัดเอกสารการออกกำลังกายการฝึกสติการสร้างวินัยให้ชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่ต่อมานะคะการไม่ทำนั้นมันจะนำมาซึ่งความทุกข์อย่างมหาศาลเลยทีเดียวจำเอาไว้ด้วยว่าไม่มีใครอยากที่จะมานั่งจัดเอกสารคำนวณภาษีไม่มีใครอยากจะอ่านหนังสือตอนกำลังง่วงไม่มีใครอยากจะวิ่งรอบหมู่บ้านตอนเช้าตรู่ไม่มีใครอยากจะเดินเข้าไปเสนอตัวกับคนที่อาจจะปิดประตูใส่หน้าเขาแล้วก็ไม่มีใครอยากที่จะถูกปฏิเสธโดยใครทั้งนั้นแต่เศรษฐีไม่ใช่คนที่จะเลือกทำสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่เศรษฐีคือคนที่จะเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดต่างหากค่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะง่ายหรือไม่ก็ตามสรุปก็คือว่าในโลกของความสำเร็จมีความเจ็บปวดอยู่2แบบเท่านั้นก็คืออย่างแรกคือความเจ็บปวดจากการสร้างวินัยให้ชีวิตอย่างที่2ก็คือความเจ็บปวดจากชีวิตที่ขาดวินัยความเจ็บปวดแบบแรกแปลงกายมาในรูปของความทุกข์แค่ไม่กี่วันจากนั้นมันก็จะกลายเป็นความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดความเจ็บปวดแบบที่2ก็จะแปลงกายมาในรูปของความสุขแค่ไม่กี่วันจากนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดชีวิตนี้ยังไงก็ต้องเจ็บเนาะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเจ็บแบบไหนจะเจ็บยังไงความจริงมันก็คือว่าเศรษฐีจะเลือกเจ็บแบบแรกมากกว่าแบบที่2เสมอค่ะแม้เราจะเข้าใจแล้วว่าเศรษฐีจะเลือกชีวิตที่มีวินัยแต่บางครั้งเราก็ยังไม่สามารถอดทนทำสิ่งที่ควรทำได้อยู่ดีเรายังรู้สึกว่าความขี้เกียจและการผัดวันประกันพรุ่งมันเป็นปีศาจที่ตามหลอกหลอนเราอยู่
แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสมองมันเป็นอวัยวะที่ขี้เกียจที่สุดในร่างกายหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าสมองมันเป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานเยอะที่สุดในร่างกายนั่นก็คือประมาณ 20% ของร่างกายทั้งหมดทั้งที่สมองมีน้ำหนักคิดเป็น 2% ของร่างกายเท่านั้นสมองใช้พลังงานมากกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่สุดซะอีกนักจิตวิทยาจึงเรียกสมองว่าเป็นอวัยวะที่ตะกละกว่ากระเพาะแน่นอนว่าความตะกละนั้นมันคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเนื่องจากมันต้องผลิตความมหัศจรรย์ที่เรียกว่าความคิดความฝันจินตนาการและการรับรู้ทุกอย่างให้เราตลอดเวลาแต่เมื่อสมองต้องใช้พลังงานมากที่สุดธรรมชาติจึงสร้างระบบประหยัดพลังงานมาให้สมองทุกก้อนซึ่งเราเรียกระบบนั้นว่าความขี้เกียจนั่นเองสำหรับสัตว์ทุกชนิดรวมทั้งมนุษย์ในสมัยโบราณความขี้เกียจมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเพราะอาหารมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนบางวันอาจจะไม่ได้มีผลไม้ในป่าบางวันอาจจะไม่มีสัตว์ให้ล่าไม่มีปลาในแม่น้ำไหนจะยังมีหน้าหนาวหรือว่าฤดูแล้งที่ต้องระวังเป็นพิเศษอีกแล้วอาหารที่กักตุนไว้อาจจะถูกไฟไหม้ก็ได้หรืออาจจะเปียกหรือโดนสัตว์อื่นขโมยกินเมื่อไม่มีอาหารก็ย่อมหมายถึงความตายดังนั้นการพยายามรักษาพลังงานของสมองและร่างกายโดยไม่ใช้พลังงานมากเกินความจำเป็นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและกลไกที่เรียกว่าความขี้เกียจมันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตเราในสมัยก่อนเพราะถ้าบรรพบุรุษของเราขยันคิดขยันวาดรูปขยันจัดกระท่อมเหลาไม้หรือว่าตอกหินตลอดเวลารับรองได้ว่าพวกเขาจะไม่มีพลังพอใช้ในยามที่ขาดแคลนอาหารแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามทุกวันนี้เรามีอาหารให้กินตลอดเวลาและก็มากเกินความจำเป็นด้วยซ้ำแล้วเราก็ยังไม่ต้องสะสมพลังงานเพื่อที่จะไว้วิ่งหนีสัตว์ร้ายหรือว่าไว้ใช้ในฤดูที่ขาดแคลนอีกความขี้เกียจมันจึงเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตของคนในยุคปัจจุบันทั้งที่มันเคยช่วยบรรพบุรุษของเราแต่อย่างไรก็ดีนะคะความขี้เกียจก็สามารถถูกกำจัดให้สิ้นซากได้ถ้าหากว่าเรารู้วิธีมีกิจกรรมให้คุณลองเลือกทำดู2 อย่างนะคะระหว่างอย่างแรกกระพริบตารัวๆ3ครั้งอย่างที่2ก็คือลงไปวิดพื้น3ครั้งลองเลือกดูนะคะแต่เลือกแล้วต้องทำตาทันทีนะไม่เช่นนั้นเราจะไม่ได้เรียนรู้ความลับในขั้นต่อไปของสมองลองเลือกแล้วก็ทำตามดูเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ลงมือทำได้เลยค่ะขอเดาว่าคุณเลือกทำกิจกรรมที่1ใช่ไหมคะและเชื่อว่าแทบจะไม่มีใครเลือกทำกิจกรรมที่2เลยเหตุที่คนเกือบ 100% เลือกทำกิจกรรมที่1ก็เพราะว่าสมองมีกลไกประหยัดพลังงานสมองมันมีกลไกในการประหยัดพลังงานก็คือมันจะช่วยคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่ต้องใช้ก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและถ้าสิ่งใดต้องใช้แคลอรี่น้อยกว่าสมองก็มักจะเลือกทำสิ่งนั้นนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณวางแผนว่าวันนี้จะออกไปวิ่งสัก3กิโลสมองก็จะคำนวณอย่างรวดเร็วว่าคุณจะต้องใช้พลังงานประมาณ300แคลอรี่แต่ถ้าคุณวางแผนว่าอาจจะนั่งดูทีวีสมองก็จะทำการคำนวณว่าคุณต้องใช้พลังงานประมาณ30แคลอรี่แทนแล้วลองคิดดูว่าเจ้าอวัยวะที่ถูกสร้างมาพร้อมกับระบบประหยัดพลังงานก้อนนี้มันจะชอบเลือกทำสิ่งไหนมากกว่ากันหรือถ้าคุณคิดว่าอีกสักครู่หนึ่งจะต้องทำงานที่ท้าทายหรือว่าอ่านหนังสือเตรียมข้อมูลยากๆสมองก็จะทำการคำนวณอย่างรวดเร็วว่าคุณจะต้องใช้พลังงานประมาณ200แคลอรี่แต่ถ้าคุณนั่งจัดเรียงโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์แทนสมองก็จะทำการคำนวณว่าคุณต้องใช้พลังงานไม่เกิน20แคลอรี่แล้วลองคิดดูว่าสมองมักจะเลือกทำสิ่งไหนเรื่องที่น่าตกใจที่สุดก็คือก่อนที่จะลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนักจิตวิทยาชื่อจอห์นเขาพบว่าสมองจะสร้างภาพจำลองของส่วนที่ยากที่สุดของกิจกรรมนั้นก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าสมองมันเป็นอวัยวะที่ถูกสร้างมาให้รักษาพลังงานดังนั้นสังเกตไหมคะว่าเวลาที่คุณกำลังจะลงมือทำงานสมองก็จะคิดถึงส่วนที่ท้าทายที่สุดแล้วก็ไม่น่าทำที่สุดของงานก่อนเพื่อนเลยหรือสังเกตไหมคะว่าเวลาที่คุณกำลังคิดว่าวันนี้จะไปออกกำลังกายภาพที่ขึ้นมาในสมองเป็นภาพแรกก็จะเป็นภาพของส่วนที่มีความเหนื่อยยากมากที่สุดและก็แสนจะทรมานที่สุดก่อนเสมอเลยแต่ในทางตรงกันข้ามการเช็คอีเมลเช็คไลน์โพสต์ข้อความตอบเมสเซจดูรูปหันไปพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าดูคลิปหรืออาจจะเล่นเกมบนมือถือสมองมันก็จะคำนวณเลยว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้ไม่มีภาพไหนที่ทรมานและไม่มีกิจกรรมไหนที่ใช้พลังงานเกิน 10-20 แคลอรี่เลยดังนั้นข่าวร้ายก็คือว่าสมองจะชอบเลือกทำกิจกรรมเหล่านี้มากกว่าเสมอเลยแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถฝึกที่จะหลอกสมองได้โดยวิธีการต่อไปนี้ค่ะถ้าลองนำไปใช้รับรองได้ว่าได้ผลอย่างแน่นอนยกตัวอย่างอย่างผู้ชายคนหนึ่งเคยมีน้ำหนักสูงสุดถึง70กิโลกรัมแต่ภายหลังสามารถลดลงจนเหลือ58กิโลได้และก็คงที่อย่างนี้มานานหลายปีโดยใช้การออกกำลังกายอย่างหนักเป็นประจำซึ่งหลายคนมักจะถามว่าทำได้ยังไงไม่เหนื่อยไม่ขี้เกียจบ้างหรอ
คือเขาขี้เกียจนะเขาบอกเลยว่าเขาขี้เกียจแต่วิธีที่เขาใช้และได้ผลก็คือการหลอกสมองด้วยการทำทีละขั้นตอนซึ่งภาษาจิตวิทยาเรียกว่าการแบ่งส่วนอย่างเช่นเวลาที่จะออกไปวิ่ง10กิโลเมตรก็จะไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงในเรื่องของการวิ่งหรือว่าระยะทางที่มันนานจนเกินไปเพราะว่ายิ่งคิดนานก็จะยิ่งเหนื่อยยิ่งท้อและก็ยิ่งไม่อยากทำแล้วสุดท้ายก็จะหันไปเลือกทำสิ่งที่ใช้พลังงานน้อยกว่าแทนและสิ่งที่เขาทำก็คือคิดว่าวันนี้จะเปลี่ยนชุดกีฬาตอน5โมงคิดแค่นี้พออย่างอื่นไม่ต้องคิดถ้ามีความคิดเกี่ยวกับการวิ่งหรือว่าการออกกำลังกายผ่านเข้ามาเขาก็จะปล่อยมันไปแล้วก็ไปสนใจอย่างอื่นแทนพอถึง5โมงก็เดินไปเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็คิดต่อว่าจะไปใส่รองเท้าแล้วก็เดินออกไปหน้าบ้านแค่นั้นพอเดินไปถึงหน้าบ้านคราวนี้ต่อให้ไม่อยากวิ่งเขาก็จะขี้เกียจเปลี่ยนชุดกลับแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วเพราะนั่นจะทำให้ดูน่าอนาถและก็เสียเวลามากเขาก็เลยเริ่มออกไปวิ่งในทันทีทำแบบนี้จนชินและก็สามารถลดน้ำหนักได้12กิโลโดยไม่เคยเพิ่มขึ้นมาเลยถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราสามารถหลอกสมองได้แสดงว่าเราไม่ใช่สมองหรอแล้วถ้าไม่ใช่สมองแล้วเราเป็นใครนี่คือเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งมากนะคะก็คือว่าจิตของเราสามารถถูกฝึกให้รู้ทันสมองได้อย่างแน่นอนไม่ใช่แค่ในเรื่องของการออกกำลังกายเท่านั้นแต่ในทุกๆด้านรวมไปถึงการทำทุกสิ่งที่สมองไม่อยากทำเพื่อที่สร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นเศรษฐีได้ด้วยตอนเช้าตอนที่คนเราไม่อยากลุกจากที่นอนก็เพราะว่าคิดว่าตัวเองจะต้องอาบน้ำจะต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันออกไปทำงานเจอหัวหน้าที่แย่ๆหรือว่าเจอลูกน้องห่วยๆเป็นต้นแต่เคล็ดลับก็คือแค่บอกตัวเองว่าให้เอาขาลงไปจากเตียงซะโดยไม่ต้องคิดถึงสิ่งอื่นและพอเอาขาลงไปแล้วก็บอกว่าดันตัวเองลุกขึ้นมาทำแบบนี้ไปสัก 2-3 ครั้งคุณก็จะสามารถลุกขึ้นได้โดยไม่ต้องทุกข์ทรมานหรือว่าใช้เวลานอนคิดนานเหมือนแต่ก่อนเพราะจำไว้ว่าสมองจะไม่ต่อต้านสิ่งที่ไม่ใช้แคลอรี่เยอะฉะนั้นอย่าคิดล่วงหน้าไปถึงสิ่งที่ต้องใช้แคลอรี่เยอะแล้วสมองจะยอมทำตามทันทีสมองมันชอบทำสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วให้เสร็จยิ่งถ้าบอกว่าให้คุณหยิบปากกาหรือว่าดินสอขึ้นมาวาดวงกลมที่ไม่สมบูรณ์พอวาดเสร็จคุณก็จะรู้สึกแปลกๆใช่ไหมรู้สึกว่าเอ๊ะตะหงิดตะหงิดหรือบางทีคุณเคยไหมคะเวลาที่คุณกำลังกินข้าวจนรู้สึกอิ่มจนท้องจะแตกแล้วก็ยังอยากจะกินต่อให้หมดเพราะภาพของอาหารที่เหลืออยู่บนจานมันทำให้คุณรู้สึกตะหงิดตะหงิดยังไงไม่รู้อะรู้สึกผิดหรืออะไรก็ไม่รู้นะแล้วเคยเป็นไหมที่คุณกำลังดูภาพยนตร์หรือว่าดูซีรีส์เรื่องโปรดอยู่แล้วอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีที่มีคนโทรศัพท์มาขัดจังหวะทั้งที่ถ้าเขาโทรมาตอนที่คุณยังไม่ได้เริ่มดูคุณก็จะไม่รำคาญมากเท่านี้และเคยไหมคะที่กำลังทำงานจนแบบติดลมขนาดว่าแม้จะรู้สึกอยากไปห้องน้ำเต็มทีแล้วแต่ก็ยังไม่อยากลุกไปหรือแม้ว่าจะเมื่อยหลังปวดตาปวดไหล่ปวดอะไรก็ตามแต่ก็ยังไม่ยอมหยุดพอคนมาทักเราก็ยกมือบอกเขาว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนหรือว่าใช้เวลาในการหันไปหาคนที่เดินมาพูดกับเราช้ากว่าปกติสิ่งเหล่านี้คือผลจากการทำงานของกฎแห่งความขี้เกียจเปลี่ยนซึ่งมันเป็นกฎข้อแรกของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของเซอร์ไอแซคนิวตันหนึ่งในสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ของโลกนั้นมีอยู่3ข้อและข้อที่1ซึ่งสำคัญที่สุดก็คือวัตถุใดที่กำลังหยุดอยู่มักจะหยุดอยู่เสมอไปส่วนวัตถุใดที่กำลังเคลื่อนที่ก็มักจะเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิมและด้วยความเร็วเท่าเดิมหากไม่ได้มีแรงภายนอกมากระทำกับมันเวลาที่เรากลิ้งลูกบอลไปบนพื้นแล้วมันหยุดก็เพียงเพราะว่ามันถูกแรงภายนอกก็คือแรงเสียดทานของพื้นและแรงต้านทานของโมเลกุลอากาศมาเสียดสีทำให้มันต้องหยุดแต่ถ้าเราผลักลูกบอลเดียวกันนั้นไปในอวกาศนอกโลกมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยเปื่อยชั่วนิรันดร์ด้วยความเร็วที่เท่าเดิมและก็ไปในทิศทางเดิมจนกว่ามันจะไปกระทบกับวัตถุอื่นหรือว่าถูกดึงดูดด้วยแรงจากดวงดาวอื่นๆนักฟิสิกส์ควอนตัมมักจะเรียกกฎนี้ว่าเป็นกฎแห่งความขี้เกียจเปลี่ยนเพราะความจริงก็คือว่าวัตถุแทบทุกชนิดมักจะชอบทำสิ่งที่มันทำอยู่แล้วหากไม่มีแรงภายนอกเข้ามาเปลี่ยนแปลงมันซึ่งกฎนี้ไม่ได้ใช้กับเฉพาะวัตถุเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังใช้กับสิ่งมีชีวิตรวมทั้งคนได้ด้วยไม่มีวัตถุชนิดไหนอยากเปลี่ยนสถานะและไม่มีคนคนไหนชอบเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เราสามารถใช้กฎข้อนี้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยการจำเอาไว้นะคะว่าถ้าเราคิดจะทำอะไรที่ดีต่อพัฒนาการของเราให้ทำทันทีให้ทำทันทีและก็อย่าใช้เวลาคิดนานเกิน3วินาทีเพราะเมื่อเริ่มทำแล้วสมองจะไม่อยากหยุดทำและถ้าทำไม่เสร็จสมองก็จะหลั่งสารเคมีที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดเครียดกระวนกระวายและก็อยากทำสิ่งที่เราทำอยู่ให้เสร็จมากที่สุดก่อนที่จะหยุดพักซึ่งปรากฏการณ์นี้นักจิตวิทยาเรียกว่าผลซิกานิกซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับสมองของทุกคนฉะนั้นเคล็ดลับก็คือการเริ่ม
เริ่มตรงไหนก็ได้นะคะเริ่มเล็กแค่ไหนก็ได้แต่ขอให้เริ่มก็พอแล้วเชื่อเถอะว่าหลังจากนั้นสมองจะรับหน้าที่ทำต่อไปเองโดยไม่อยากหยุดและแน่นอนว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการผนวกเอาเคล็ดลับแรกและเคล็ดลับที่สองเข้าไว้ด้วยกันนั่นก็คือให้คิดล่วงหน้าแบบหลอกสมองและถึงเวลาก็ทำทันทีโดยไม่ต้องประวิงเวลาต่อให้มากความแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าคุณไม่มีใจอยากทำสิ่งนั้นอยู่แล้วหรือไม่ได้รักมันเทคนิคนี้ก็ยากที่จะได้ผลเช่นกันนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่คุณจะต้องหาสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบให้เจอและก็ทำมันซะและหลายคนอาจจะไม่ได้รู้ว่าความสูญเสียมีพลังต่อสมองมากกว่ารางวัลโดยนักจิตวิทยาพบความจริงข้อนี้จากการทดลองที่ว่าถ้ามีการพนันซึ่งมีโอกาส 50% ที่จะได้เงิน 1,000 บาทและมีโอกาสอีก 50% ที่จะเสียเงิน 1,000 บาทคนเกือบทุกคนจะไม่ยอมเล่นพนันแบบนี้เนื่องจากสมองถูกสร้างมาให้กลัวการสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วมากกว่าการอยากได้รับสิ่งที่ยังไม่มีสิ่งนี้มันเป็นจริงสำหรับทุกเรื่องอย่างเช่นคนที่ลดน้ำหนักจนหุ่นดีได้จะพยายามรักษาหุ่นไว้ง่ายมากเพราะเขาจะไม่อยากเสียความพยายามทั้งหมดในการลดน้ำหนักไปคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวจนมีฐานลูกค้าแล้วจะไม่นอนจมหรือว่าขี้เกียจผลิตสินค้าต่อไปเพราะเขากลัวจะเสียฐานลูกค้าเสียความไว้ใจและเสียความรักจากคนที่ฝากความหวังไว้ให้กับเขาแต่อย่างไรก็ตามนะคะความกลัวนี้อาจจะเป็นโทษได้เช่นกันเพราะหลายคนก็กลัวจะสูญเสียคู่ชีวิตคนปัจจุบันไปจนยอมถูกทำร้ายดูถูกหลอกลวงเหยียดหยามสารพัดสารเพแต่ตัวเองก็ไม่ยอมไปหาคนใหม่เพียงเพราะว่ากลไกของการกลัวการสูญเสียในสมองนั้นแข็งแกร่งมากแต่ถ้าเราใช้ความกลัวของสมองในส่วนนี้ให้เป็นประโยชน์ได้มันก็จะมีประสิทธิภาพอย่างมหาศาลมากยิ่งกว่าพลังงานของความอยากซะอีกยกตัวอย่างเช่นให้เราลองสร้างสิ่งที่เราต้องการขึ้นมาในจินตนาการให้ได้ซะก่อนตั้งเป้าหมายจนเห็นภาพชัดในสมองว่าเราต้องได้รางวัลนั้นต้องทำสำเร็จแบบนั้นและก็ต้องไปยืนในจุดนั้นให้ได้แล้วเราจะกลัวการสูญเสียภาพเหล่านั้นเพราะสมองคิดว่ามันเป็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆดังนั้นให้เริ่มทำงานเริ่มโปรเจกต์หรือว่าเริ่มทำอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะในจินตนาการหรือว่าความเป็นจริงอย่าไปรอให้ทุกอย่างเพอร์เฟคก่อนเพราะถ้าเราเริ่มได้แล้วสมองจะสรรหาพลังมากมายมารักษาและก็ต่อยอดสิ่งที่เราเริ่มให้เอง